สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มี plus live ตอนที่39ครับวันนี้เราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่กับพี่อนุชิตนะครับแห่ง thaicarpenter.com นะครับสวัสดีครับพี่อนุชิตครับสวัสดีครับก็อย่างที่เราได้คุยกันไปอย่างที่เราได้เกริ่นไปในเพจว่าวันนี้เราจะมาคือจริงผมได้มีโอกาสคุยกับพี่นุก่อนหน้าที่จะมาทำรายการเราคุยกันสักวันพุธเนาะก็คุยกันว่าจะมาคุยกันอะไรดีในวันนี้นะครับก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะเหมือนให้ความรู้ไปด้วยมีหลายรสชาติแต่รสชาติก็อาจจะเพ้อเจ้อด้วยเพ้อเจ้อเหมือนเดิมเพ้อเจ้อนี่หยุดไม่ได้เมนหลักก็คือเพ้อเจ้ออยากจะคือเมนหลักคือเพ้อเจ้อแต่ว่าอยากจะสอดไส้ความสอดแทรกเนื้อหาสาระลงไปบ้างบางทีคนที่อาจจะมาฟังเรื่องราวอะไรของเราวะ มันไม่ได้เกี่ยวงานไม้ก็เลยว่าเรามีหลายช่วงใช่ไหมเป็นช่วงครับคือคุยกันไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามีเนื้อหาเข้ามาสอดแทรกเผื่อว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรงานไม้เราก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็คุยเรื่องทั่วไปซึ่งผมว่าเราเน้นความเป็นกันเองมากกว่าอ๋อใช่ครับสำหรับวันอาทิตย์ช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มของมีพัดครับผมเป็นลักษณะคุยกันเองคุยเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์พี่ไวต่างไวเพอร์เจอร์ต่างไวครับก็เดี๋ยวขออธิบายกติกาก่อนเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเราไลฟ์กันครั้งแรกเหมือนว่า2ครั้งที่อาทิตย์แล้วเนี่ยเราไลฟ์กันครั้งแรกไปแล้วก็มีข้อติชมมาบ้างหลายประการนะครับก็อันดับแรกที่อยากจะปรับปรุงในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะยังไม่อ่านคอมเมนต์เพราะว่าเนื่องจากเราจะได้มีคือถ้าเกิดต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยแล้วต้องคุยด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างวอกแวกนิดนึงเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่นุก่อนสักประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ทีเดียวแล้วก็อ่านไปคือจะใครมีเรื่องอะไรถามได้นะครับถามมาก่อนนะครับเดี๋ยว15นาทีปุ๊บแล้วเดี๋ยวตอบอะไรก็ตอบไปได้จะมาอ่านแล้วก็ไล่ตอบกันไปนะครับลักษณะเอาแนวเป็นกันเองเพราะว่าผมเองกับปื้มเนี่ยคุยกันแล้วว่าควรจะมีลักษณะเหมือนคุยกันแบบสบายๆชิวๆครับไม่ซีเรียสตามสบายกันไปแล้วก็เหมือนกระวานไปตามนั้นแหละครับกินไปคุยไปอะไรก็ไม่ว่ากันเอ้ยแต่วันนี้ผมกินข้าวมาอิ่มพอสมควรคิดว่าเหมือนเป็นการคุยกันในเรื่องทั่วไปครับผมนะที่มันไม่ใช่เป็นเนื้อหาหรือว่าวิชาการอะไรเรื่องนึงที่เหมือนเราเคยคุยกันในเพจหลายๆครั้งครับพี่หนูก็คือเรื่องของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของขนาดดิเมนชันต่างๆเวลาบางทีเนี่ยเราดูในคลิปฝรั่งหรือในคลิปคนอเมริกันหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาจะใช้หน่วยนิ้วใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านเราอาจจะมีหลายคนที่สงสัยครับตรงมันถามมาในกลุ่มมูฟเวกิ้งที่ PM ทศผมก็อยู่ด้วยก็มีคนถามมาเหมือนกันนั่นแหละว่าเอหน่วยที่ใช้จริงงานไม้เรานี่มันหน่วยอะไรกันแน่ใช่ไหมนี่ก็เลยมาคุยกันว่าความจริงเนี่ยเราควรจะใช้หน่วยมิลลิเมตรหรือว่าระบบเมตริกระบบหน่วยระบบ SI เนี่ยที่เขาเรียกระบบ SI SI นี่คือเมตรมิลลิเมตรใช่เซนติเมตรเซนติเมตรครับผมหรือว่าระบบอิมพีเรียนที่เป็นนิ้วอิมพีเรียนก็คือนิ้วนิ้วฟุตอะไรทำนองนี้หลาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบ้านเราเนี่ยจะบอกก่อนว่าก็เอาตรงๆเลยคือใช้เอาหมดใช่ไหมว่าอะไรก็ได้เป็นนิ้วก็ได้เพราะว่าอย่างเช่นไม้อัดครับผมบางคนก็ไม้อัดจริงๆไซส์เขา4คูณ8ฟุตใช่นะบางทีก็เราก็ไม่เรียกเมตร22คูณ2เมตร44ใช่ซึ่งยากมากเมตร22เนี่ยมันคือเมตร22เลขมันไม่ลงเท่าไหร่คูณ2เมตร44ครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นไซส์ที่4 คูณ 8 ฟุตคือฟุตนึงเนี่ยมันไม่ใช่30เซนเป๊ะๆมันไม่ใช่เขาก็มันไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะทีนี้มันก็กลายเป็นเมตร22คูณ2เมตร44ถ้าใครจะคุยกันในระบบเมตริกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้อะไรดีในที่นี้บ้านเราเนี่ยก็หนีไม่ออกก็อย่างที่บอกว่าก็ยังผสมกันยังผสมกันอยู่คือเมืองไทยเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่เราก็เราไม่ได้แยกออกชัดเจนว่าจะใช้ระบบไหนอย่างเช่นเหมือนอย่างที่คนเขาแซวๆกันอย่างเช่นนางแบบนางแบบใช่ไหมนางแบบยังไงครับพี่นางแบบ
ไซส์นางแบบอ๋อไซส์นางแบบอ่ะก็จะปนกันเลยอ๋อคือความสูงนี่เป็นความสูงนี่เป็นเซนติเมตรแต่พอเชิญครับเชิญครับแต่ว่าสัดส่วนนี่เป็นสัดส่วนอกสัดส่วนเอวเป็นนิ้ว36 24 35นี่คือเป็นนิ้วเป็นนิ้วแต่ความสูงเป็นเซนติเมตร170เป็นเซนเป็น2เค้าเรียกว่า2มาตรฐานอยู่ในการใช่การวัดสิ่งเดียวกันก็เลยบอกว่าหน่วยวัดเนี่ยที่แท้จริงไม่ตายตัวครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานที่ยังที่ผมอยู่เมื่อก่อนนี่อยู่โรงงานเนี่ยผมจะดูแบบของฝรั่งอเมริกาเนี่ยครับเวลามาเนี่ยจะเป็นนิ้วนี่เป็นนิ้วหน้าโต๊ะกว้างยาวสูงเนี่ยเขาจะให้เป็นนิ้วมาให้เป็นนิ้วมาเราเองเราก็มาแปลงให้มันเข้ากับบ้านเราอย่างผมทำงานในโรงงานเนี่ยครับก็เอานิ้วของเขาเนี่ยมาแปลงให้เป็นเซนติเมตรหรือว่ามิลลิเมตรกี่มิลกี่เซนไปทีนี้ก็จะมีตัวเลขหนึ่งซึ่งพวกเราเนี่ยในบรรดาช่างเนี่ยถ้าเกิดนิ้วกับมิลลิเมตรเนี่ยจะต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ 25.4 25.4 นิ้วไม่ตัวเลข 25.4 อะไรครับพี่1นิ้วเท่ากับ 25.4 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นอยากให้ช่างทุกคนเนี่ยจำไว้เลยว่า 2.54 หรือ1นิ้วเนี่ยมี 2.54 เซนติเมตรหรือ 25.4 มิลลิเมตรถ้ามีตัวเลขตัวนี้จำได้ขึ้นใจเนี่ยมันจะง่ายมันก็จะง่ายทีนี้ใครจะมานิ้วเราก็คูณเดินก็คูณไปคูณไปถ้า25นิ้วก็คูณเลย 25.4 มันก็จะแปลงมาเป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นให้เราจำตัวเลขนี้เอาไว้ก่อน 25.4 มิลลิเมตรใช่เท่ากับ1นิ้วตรงเนี้ยมันจะง่ายทีนี้เวลาสมมติถ้ามันมานิ้วครึ่งเนี่ยเริ่มยากแล้วเนี่ยแล้วบ้านเราจะงงนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไม้บรรทัดเห็นไหมฮะที่เขาจะแปลงให้ถ้าเป็นหุ่นถ้าเป็นนิ้วเนี่ยสมมติ 1.5 นิ้วครับไม่ได้แปลว่า1นิ้วไม่ได้แปลว่า1นิ้ว5หุ่นเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ 1.5 นิ้วเป็น1.5 นิ้วก็คือ1นิ้วเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น8ส่วนแปดส่วนมันไม่ใช่ว่ามันประหลาดมากมันไม่เพราะว่า1นิ้วมันมี48หุ่น8หุ่นคนไทยจะเรียกว่า8หุ่นใช่หุ่นใช่ก็คือถ้าเซน1ส่วน4เซน1ส่วน4ก็คือ2หุ่น2หุ่นเพราะว่าเราทำส่วนให้มันเป็น8เซน1ส่วน1ส่วน4ทำส่วนให้เป็น8อย่างเดียวเลยแล้วเราจะรู้ว่ากี่หุ่น2ส่วน8ก็คือ1ส่วน4ใช่ใช่3ส่วน4มีค่ากี่หุ่นเราก็ทำฐานอ่ะส่วนอ่ะให้เป็น8ก่อนก็คือโดยเอา2ไปคูณให้เป็น3ส่วน4ก็จะเท่ากับ6ส่วน8เอา2ไปคูณก็6ส่วน8เพราะฉะนั้นก็คือ6หุ่นบางทีจะงงนิดนึงทีนี้เหมือนปื้มกับแฟนเพจเนี่ยเราคือจริงปื้มเคยเขียนบทความเรื่องนึงมันมีบทความเรื่องนึงอยู่ในพันทิปครับพี่คือปื้มมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องหุ่นเรื่องนิ้วเนี่ยแต่ก่อนคุณแม่เนี่ยคุณแม่แต่ก่อนแม่เนี่ยนี่เขาเป็นผู้ดีเก่านะผู้ดีเก่าตอนนี้เป็นก่อนนี้ตอนนี้ผู้เลวอะแต่ก่อนที่บ้านเนี่ยทำขายเกี่ยวกับวาล์วน้ำท่อน้ำอันนี้เขาเป็นผู้ดีเก่าผู้ดีเก่าตอนนี้เป็นผู้เลวนะฮะก็เหมือนเราก็จะคุ้นเคยกับระบบขนาดของท่อทีเนี้ยผมก็สงสัยมาตั้งนานแล้วว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้หุ่นเนี่ยมันคืออะไรใช่หุ่นเนี่ยมันคืออะไรพอหลังๆเนี่ยเรามาดูฝรั่งเรามาดูมาร์คสเปกโนโลวูดวิสเปอร์ดูรายการ YouTube ฝรั่งครับเราไม่เคยได้ยินคำว่าหุ่นเลยใช่หุ่นเนี่ยจะอยู่ในหุ่นกระเบียดเลยมันจะเป็นอยู่ในช่างที่ว่ายากผมก็เริ่มสงสัยผมก็เลยไปเสิร์ชจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความในพันทิปอันนึงพี่เขาเล่ายาวเลยนะว่าจริงๆแล้วจริงๆมันมีหุ่นมันภาษาจีนมายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีคนนึงที่เขารู้สึกอ่านคุ้นๆน่ะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะมันไม่ใช่มี8หุ่นหรืออะไร1นิ้วไม่ใช่8หุ่นจริงๆ1นิ้วเป็น10หุ่นอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าเขาคือผมสรุปให้คร่าวๆว่าจริงๆแล้วประเทศไทยประเทศเดียวเป็นประเทศที่เรียก1นิ้วมี8หุ่นอันนี้ที่เขาเขียนนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างเมคเซนส์เพราะว่าเหมือนผมดูต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีใครพูดคำว่าหุ่นเลยเหมือนฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าถ้า5หุ่นเนี่ยเขาเรียก 5.8 ไปเลยเขาจะไม่มีคำว่าหุ่นเขาจะ 5.8 นิ้วซึ่งมันเรียกยากอ่ะก็คือสมมติ1นิ้ว 5.8 ก็คือ1นิ้ว5หุ่นใช่เป็นภาษาเราใช่แต่ถ้าเกิดฝรั่งเขาเรียก 1 8
1/5 of 8 inch อะไรเงี้ยคือจะเรียกยากอ่ะใช่ก็เรียกให้มันเป็นเศษส่วนไปเลยใช่ใช่คือฝรั่งเนี่ยพูดทุกเศษส่วนทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้ทางน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่งานไม้เนี่ยครับเวลาจะอยากให้แปลงมาเป็นมิลถ้าเกิดเราไม่อยากสับสนเรามองนะแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องสมมติเข้ามาเป็นนิ้วเราก็เริ่มต้นจากนิ้วแต่สุดท้ายสำหรับผมเองนะวิธีการทำงานของผมก็คือครับมาเป็นนิ้วเราก็มาแปลงเป็นมิลในส่วนที่เราถนัดเพราะว่ามิลเนี่ยมันมีความละเอียดของมันแต่ว่าไม่ใช่ว่านิ้วไม่ละเอียดนะสมมติ5นิ้ว11ทับ16มันก็ละเอียดมันละเอียดแต่มันยากแต่มันงง ใช่ไหมคือยังไงวะคือเหมือนสมมติว่าถ้าเขาจะ5สมมตินิ้วนึงมี8ส่วนใช่ไหมครับถ้าเขาจะแบ่งละเอียดไปอีกถ้าเขาจะแบ่งครึ่งนึงของ8เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1 10ส่วน16นั่นแหละแล้วแบ่งครึ่งนึงอีกก็มัน1ส่วน32เออใช่1ส่วน64เขามีความละเอียดของเขาไม่ใช่ว่าแต่ยากโคตรแต่มันจะงงอ่ะเพราะว่ามันไม่ลง10อ่ะใช่แล้วถ้าเกิดอย่างเวอร์เนียร์ดิจิตอลเนี่ยที่งงกันก็คือสมมติเลื่อนมาได้ที่ 1.3 เนี่ยมันไม่ใช่1นิ้ว3หุ่นนะใช่มันเป็น 1.3 มันเป็นทศนิยมแบบ1ใน10ใช่มั้ยผมก็งงว่าจะงงอีกไงถึงบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องวันนี้เอาเรื่องซิมเปิลก่อนเริ่มต้นเราคิดว่าถ้าเราคุยกันตรงนี้เราก็จะมีใส่เนื้อหาไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เราคุยกันที่หน่วยวัดหรือว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะหยิบยกอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมาคุยกันแล้วก็คุยกันไปแต่ว่าอาจจะเน้นไปที่ตัววันนี้เราคุยหน่วยวัดแต่ผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่หน่วยวัดก่อนหน่วยวัดจะได้เราจะเลือกใช้หน่วยไหนดีคือผมขอพูดตรงนี้เลยว่าการที่เราเข้าใจหน่วยวัดนะครับมันเป็นคือหน่วยวัดเนี่ยมันเป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันได้ดีที่สุดใช่คือบางทีบางคนบอกเฮ้ยขอโต๊ะสูงๆหน่อยเงี้ยไอ้คำว่าสูงๆเนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าบอกเป็นหน่วยวัดเนี่ยมันสื่อกันรู้เรื่องแล้วว่ามันต้องเลขนี้แหละและเราในฐานะที่เป็น DIY ครับใช่ไหมเราได้ฟังหน่วยมาจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามเรารับได้หมดเราไม่ต้องปฏิเสธว่าเฮ้ยมึงบอกกูเป็นนิ้วได้ไหมหรือมึงบอกกูเป็นมิลได้ไหมคือไม่ว่าเขาจะบอกอะไรเขาบอกอะไรมาแล้วมาแปลงผมอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีเนี่ยอย่างเช่นมีเพื่อนบางคนหรือว่าจริงๆเขาจะมีตัวไอ้ที่เป็นแปลงอ่ะปึ๊บ1/8เท่ากับอะไรเขาเป็นตารางเขาเป็นตารางให้เราเลยอันนั้นก็ดีแต่ถ้าอย่างที่บอกจำอยู่ในหัวเราเลยว่า25.4 ก็คือ1นิ้วเนี่ยมี 25.4 มิลหรือ 2.54 เซนคราวนี้แหละถ้านิ้วมายังไงเราแปลงกลับไปได้หมดเลยมันจะง่ายอย่างเช่น1ถ้าเกิดเราเจอระบบของนิ้วครับ2เศษ5ส่วน16ยากยากมากแล้วก็เอา2เอา5ส่วน16เนี่ย5หาร16คือหาทศนิยมก่อน5หาร16คูณด้วย 25.4 โอ้โหใช่ไหมเข้าใจคือแบ่ง 25.4 เป็น16ส่วนก่อนแล้วคูณ5อย่างนั้นแหละมันก็คือมันจะง่ายขึ้นใช่ป่ะมันจะแปลงจากนิ้วให้เป็นมิลโดยการแคลคูเลตหรือการคำนวณไม่ต้องไปนั่งเทียบตารางแต่เทียบตารางก็ดีเร็วครับถ้าเรามีตารางอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีนอกเหนือเนี่ยเราจะได้ไม่งงอีกวิธีนึงที่ผมใช้ไปบ่อยครับพี่นี่คือสมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้สมมติโต๊ะสูงเท่าไหร่อ่ะ25นิ้วสมมติผมก็อยากรู้ว่ามันกี่มิลใช่มั้ยผมก็เทียบว่าไอ้ตรง25มันตรงกับกี่มิลในตลับเมตรดีกว่ามั้ยครับสมมติ25เนี่ยเราก็ตรงกับเส้นนี้เราก็ถือว่านั่นแหละเท่านั้นมิลคือเหมือนอันนี้ก็เป็นวิธีที่ว่าตัวแปลงง่ายๆกับปั้นทุบดินสุดแล้วไม่ต้องคำนวณ ใช่แต่ต้องมีตลับเมตรแต่ต้องมีตลับเมตรแต่ถ้าของพี่ถ้าไม่มีคือคือก็เหนื่อยหน่อยใช่ผ่านไปคือผมเนี่ยเวลาไปซื้อของหรือถ้าซื้อปกติซื้อของจะติด2อย่างในรถจะติดอยู่2อย่างคือตลับเมตรกับไอ้เวอร์เนียร์เพราะว่าเวลาเราไปซื้อชมพูพวกดอกสว่านเงี้ยครับเราทำงานดีไซน์ใช่ไหมเราอยากได้ดูแบบเท่านี้5.5 มิลอย่างเงี้ยสมมติเราคิดในหัวว่า 5.5 มิลแต่เวลาไปซื้อที่ร้านปุ๊บมันเป็นหน่วยนิ้วมันจะเป็นแบบ
เสร็จส่วนเยอะๆเสร็จส่วนเป็นร้อยเลยใช่ใช่ใช่วิธีง่ายสุดก็ผมก็หยิบอันนี้น่าจะประมาณ5นิ้ว 5.5 เซนนะไอ้ 5.5 มิล นะเอาเวอร์เนี่ยวัดดูถ้ามันใกล้ๆโอเคแล้วก็เลยเหมือนสรุปเอาสรุปเอาแบบเหมือนระยะที่มันควรจะเป็นตรงนี้คือไม่ต้องรู้แล้วว่าไอเศษส่วนเนี้ยมันคือเท่าไหร่ยอมไปเลยคือวัดไปเลยว่านี่คือกี่มิลก็เป็นวิธีที่ง่ายวิธีนึงอันนี้คือวิธีการไม่ละเอียดไม่ละเอียดก็คือว่าแต่ว่าเราตอบโจทย์ใช่ตอบคือไม่งั้นคือผมกลัวอย่างนึงคือผมกลัวว่าถ้าเกิดเราบอกทุกคนว่าต้องคำนวณเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เราทำงานไม่ได้เลยโหยากก็คือนั่นแหละไอ้วิธีปื้มนี่ก็คือเป็นวิธีง่ายนี่คือวิธีกำปั้นทุบดินที่สุดตรงเท่าไหร่ก็ตามนั้นใช่ก็วิธีง่ายครับผมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องหน่วยวัดอันนี้เรื่องใหญ่อย่างเช่นไม้อัดเนี่ยก็คือ4คูณ8ฟุตสี่คูณแปดฟุตแล้วมีถ้าทำงานกับไม้อัดอันนี้ก็เป็นข้อเหมือนแบบแนะนำครับส่วนใหญ่ขนาดที่ใช้กับไม้อัดเนี่ยถ้าเป็นช่างวิวินหรือว่าช่างที่จะตัดอย่างเช่นเราจะตัดไม้อัดเนี่ยเราจะออกแบบขนาดเนี่ยสังเกตไหมว่าขนาดของงานที่เกี่ยวข้องกับไม้อัดไม้แผ่นเนี่ยไม้แผ่นสำเร็จรูปทุกอย่างนี่เนี่ยมันจะเป็นขนาดที่ลงตัวสังเกตไหมว่าปื้มมันจะลงได้30เซน40เซน60เซนมันจะไม่มีขนาด55เซนหรือว่าให้มันหารลงไหมใช่เพราะว่าเขาต้องการเพราะว่าจริงๆไม่อัดแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเมตร22เมตร22ถือซะว่าคูณ2เมตร44ถือซะว่าเป็นรอยตัดไปใช่ไอ้ที่เกินมา2เซนน่ะเอาไว้เผื่อตัดถูกต้องไปคลองเรื่อยเรียกคลองเรื่อยแล้วก็คลองเรื่อย60 60มิล3มิลอะไรเงี้ยนะขนาด60คูณ60เศษที่เหลือแล้วก็คือคลองเรื่อยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำให้ขนาดนั้นเสียไปสมัยผมทำงานแรกๆครับพี่ผมก็หลักคือเราไม่ได้อ้างอิงกับวัสดุเลยเราอ้างอิงจากแบบในหัวเราอยากได้ไอ้อย่างเงี้ย50คูณ50อย่างเงี้ยใช่พอทำปุ๊บเหลือไม้ยาวๆถูกก็ไม่ได้ทำอะไรใช่เพราะว่าไม่ได้คิดตัดจากเราไม่ได้ใช่เราไม่ได้วางแผนไม่จับเขาถึงได้มีคัตติ้งไดแกรมเนี่ยเวลาฝรั่งใช่ไหมเวลาเขาหรือว่าเป็นคัตติ้งไดแกรมคือเหมือนเป็นไม้อัดแผ่นนึงเนี่ยตีตารางก่อนว่าตัดเป็นกี่แผ่นยังไงไม่ใช่เราตั้งโต๊ะตัวนึงหรือว่าครับเราก็วางแผนการตัดตัวเนี้ยวางแผนการตัดว่าเราจะตัดทางยาวแล้วก็ซอยตรงนี้บางทีพี่ก็เคยนะตัดมาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าบอกว่าตัดยังไงให้เสียเศษน้อยที่สุดแล้วเขาอยากจะได้คือสมมติไม่อัดแผ่นนึงเนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อไม่ให้เราตัดแค่3ชิ้นแต่ซื้อทั้งแผ่นใช่ไหมจะซื้อทั้งแผ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษที่เหลือมันก็มีเป็นไปได้ตัดทางยาวแล้วเหลือเศษยาวเปียไปให้เขามันก็ได้หรือจะเศษเหลือเศษแบบอ้วนๆแต่สั้นใช่เออถ้าเศษยาวขนยากเก็บยากหน่อยแล้วก็บางทีเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ามันขีดจำกัดมันเริ่มน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกถ้าเหลือเศษเราควรจะเลือกเหลือเศษให้ใหญ่ที่สุดก่อนนะแต่พอถึงไอ้อะไรผ่าเลยคุณรู้ว่าเขาเอา60คูณร้อยเมตร20ใช่ไหมแล้วเราผ่ากลางเลยเรามันก็กลายเป็นได้ยาวๆ2แผ่น แต่ถ้าเราตัดครึ่งก่อน แล้วค่อยมาตัด เรายังเหลือครึ่งใหญ่ไว้แต่ถ้าเราซอยผ่ากลางเลยจบเลยเสียเลยก็คือฝรั่งเขาจะมีเขาเรียกโปรเจกต์ที่เรียกว่า one sheet project คือ เอาไม่อัด1แผ่นเนี่ยมาตีตารางยังไงนะให้มันได้ทุกชิ้นแล้วมันอยู่จบใน1แผ่นถึงบอกว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ใช่ไหมได้ใช้สมองได้ใช้สมองมันไม่คืองานไม้ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแค่ว่าต้องการที่ยาวผลงานอย่างเดียวใช่ปะใช่ได้ฝึกได้ฝึกด้วยได้ฝึกคิดการคิดว่าเอ้ยจะตัดยังไงให้ประหยัดไม้เพราะนั้นใครมีญาติผู้ใหญ่นะครับก็แนะนำให้ถ้าไม่เล่นไพ่ก็ทำ ทำงานไม้ทำงานไม้เนี่ยได้คิดได้คิดยิ่งถ้าทำกับเพื่อนนะได้คิดด้วยได้ฝึกแบบได้มีเพื่อนด้วยได้ออกกำลังกายได้อะไรได้ช่วยเหลือได้แบบจ๊ะจ๊ะอย่างเงี้ยงานไม้ทำสองคนเนี่ยสนุกมากงานไม้เนี่ยทำแล้วคือมีความคิดได้คิด1 2ได้ออกกำลังได้เคลื่อนไหวได้อะไรใช่ไหมใช่แล้วก็โอเคถ้าได้มิตรภาพก็อีกเรื่องนึงถ้าสมมติมีคุณลุงคนนึงนะเขาเนี่ยแกอยู่หมู่บ้านมาซื้อเครื่องมือกับพี่นี่แหละพอก็ซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไปทำเริ่มต้นก็ทำแบบนี้แหละทำแบบทำไม่ค่อยเป็น
แต่ก็เอาไปโชว์ไว้หน้าบ้านแกก็ไปตั้งทำเสร็จแล้วก็โต๊ะไปตั้งไว้หน้าบ้านทุกวันนี้เอาผลงานมาโชว์พี่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะคนซื้อคนมาสั่งใช่ไหมคนมาสั่งแกแล้วแกก็มีความสุขแต่แกก็บอกแล้วว่าแกไม่ได้ทำแบบจำนวนเยอะหรืออะไรแกก็ทำไปตามทำไปเรื่อยๆเออทำไปเรื่อยๆทำไปตามทำตามสั่งเออทำตามสั่งหรือว่าคือเร่งไม่ได้ก็ทำไปไปก็ไม่เป็นไรเกษียณแล้วใช่ไหมเกษียณก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนั่นแหละถือว่าเป็นกิจกรรมไม่ได้อยู่เฉยๆคือคนสูงอายุเนี่ยพอเกษียณแล้วบางทีเบื่อเบื่อที่ไม่รู้ทำอะไรทำก็ทำงานมากเฉาอะไรไปโอเคเดี๋ยวขอพักเบรกเพื่ออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้คอมเมนต์เป็นยังไงแล้วบ้างผมอ่านในนี้แล้วกันนะขออนุญาตขยับขยื่นสิ่งนี้หน่อยโอเคขออ่านคอมเมนต์สักครู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนหัวข้อในวันนี้คือหน่วยวัดที่เราจะใช้ในงานทำงาน DIY นะครับเจอเรียกแบบยกงงไปใหญ่ครับอ๋อไม่เป็นยกนี่เป็นยังไงครับพี่จริงๆพี่ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยไม้แบบยกคือมัดไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะมีหน่วยของเขาอยู่โอเคช่างไม้สมัยก่อนฮะแบบหนึ่งยกเท่ากับกี่เส้นอะไรเงี้ยเหรอจำนวนเหมือนลูกบาศก์บ้านเราถ้าเราสมัยนี้เราเรียกลูกบาศก์ไปแล้วลูกบาศก์ฟุตบาศก์แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเรียกเป็นยกเรียกเป็นยกเซอร์ไพรส์มากมากสวัสดีครับคุณนาทีสวัสดีครับคุณลัสสวัสดีครับคุณการันวันนี้ตั้งใจว่าจะสั่งสว่านจากเว็บพิทวีนุชิตพอดีมาไลฟ์สดกับคุณปื้มพอดีเซอร์ไพรส์มากมากครับหน่วยคุณอุเทนบอกว่าหน่วยวัดจุดทศนิยมในคอมมาวัดลงไม้บรรทัดเพี้ยนสุดๆเลยเพราะ 1.3 นิ้วในคอมขนาดไม่ใช่1เศษ3ส่วน8นิ้วใช่เพราะมันเป็นฐาน10ใช่ใช่นี่แหละที่เราเข้าใจกันนะที่เราอยากจะให้จะได้ไม่งงคุณวิพัฒน์บอกว่าผมไปซื้อกับที่ร้านแล้วบอกไม่รู้เรื่องกับหุ่นนี่แหละคือในรายการผมพี่นุผมจะพยายามเลิกพูดคำว่าหุ่นเพื่อให้มันค่อยๆคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมไทยที่น่ารักษาไว้นะผมว่ามันงงอ่ะงั้นเราเรียกเส้น1.4นิ้วกันไหมใช่ใช่ปกติผมเรียกงั้นในรายการอ่ะผมจะพยายามเรียกให้ตรงเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้เหมือนฟังฝรั่งก็รู้เรื่องคือฝรั่งพี่ผมเคยเจอคนนึงเป็นฝรั่งเป็นช่างแล้วมาทำงานเมืองไทยอ่ะเขาบอกเขาใช้เวลานานมากกว่าเขาจะเข้าใจว่าไอ้5.8นิ้วมันเรียกว่า5หุ่นอ่ะใช่เหมือนเขาต้องฝึกภาษาใหม่เลยคือเราก็ต้องนั่นแหละเราก็ต้องเหมือนอยู่ไปด้วยกันใช่ใช่ใช่เพราะคนที่เรียกนิ้วเรียกหุ่นยังมีอยู่เราก็ต้องใช่ครับก็คือเวลาที่ผมเจอคนที่แบบเขาไม่เข้าใจจริงผมจะเรียกหุ่นแบบเพื่อให้มันรู้เรื่องไปก่อนแต่เราทำรายการเนี่ยเราจะพยายามเรียกเป็นเสร็จส่วนใช่เพราะว่าคุณเทนบอกว่าเวลาผมออกแบบกล่องหนึ่งกล่องผมจะต้องออกแบบให้ลงในสเปกกระดาษตัดยังไงนะลงในสเปกกระดาษตัดศูนย์แผ่นใหญ่ให้ลงตัวที่สุดและให้เหลือเศษกระดาษน้อยที่สุดสิ่งนี้ทำให้ผมนำมาใช้กับงานไม้ใช่ครับใช่เราต้องมาแอพพลายใช้จะบอกว่างานไม้นะถ้าคุณคิดเรื่องเศษไม้ไม่ดีนะมันจะขยะเยอะมากเลยเพราะว่าไม้เนี่ยมันไม่ใช่กระดาษอ่ะมันทิ้งยากพอมันเป็นเศษๆแล้วทุกวันนี้ผมนี่มีปัญหากับเรื่องทิ้งเศษไม้มากนะครับโอเคอ่ะคำถามน่าจะหมดตอนนี้เมื่อกี้เห็นเชนด้วยนะเชนพี่เชนโอ้ยหลังๆพี่เชนเขามาเข้าร่วมกลุ่มพีพลัสพี่เชนครับเป็นผมติดตามพี่เชนมาตั้งแต่แรกๆเลยมีความสามารถแต่ผมก็แอบดูอยู่ลืมๆไม่ค่อยกล้าเข้าไปตัวนี้มีฝีมือแต่ว่าไม่เป็นคนที่ออกสื่อผมนี่ตามอ่านบล็อกตามอ่านเลยนะเชนกีตาร์นี่เขาก็ใช่เป็นน้องที่เก่งแล้วก็เรียกว่ามารยาทน่ารักผมไม่เคยคุยกับพี่เชนเลยนะครับเขาเป็นคนฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับเหมือนทมตัวโอเคคนมีฝีมือแต่ทมตัวคนเก่งไม่ค่อยคุยเป็นอย่างนั้นอย่างเราคนคุยไม่ค่อยเก่งจอนไปอ๋อจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วผมไปงาน Maker Fair ครับแล้วมีแฟนเพจเนี่ยเข้ามาเหมือนคุยกันว่าแบบน่าจะจัดมีตติ้งนะแล้วให้ทุกคนเอาผลงานเนี่ยมาโชว์กันเหมือนจะได้แบบได้ไอเดียกลับกันไปอะไรเงี้ยเขามีถึงขนาดแนะนำว่าให้เจอกันทุกเดือนพี่แต่ผมก็บอกโอ้ยทุกเดือนนี่อาจจะยากไปหน่อยอย่างเราถ้างานไม้เนี่ยก็ทำได้นะทำได้ยังเคยคิดเลยว่ามีนะหลายคนที่ส่งผลงานมาจากทางบ้านเนี่ยส่งไปให้พี่ดูครับคือหมายถึงว่า
นี่นะผลงานเขาก็มีซื้อเครื่องมือไปแล้วเนี่ยผมทำแล้วเนี่ยใช่ไหมมีนะมีส่งไลน์มาเยอะก็แต่เหมือนพี่เนี่ยยังไม่ได้เหมือนรวบรวมเลยจริงก็สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีผลงานผลงานจากทางบ้านเนี่ยเยอะทีเนี้ยผมก็เลยเริ่มทดลองเหมือนผมก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาใน Facebook ชื่อพี่นุ้ยน่าจะเห็นแล้วล่ะชื่อมีทัสกับก็คือเป็นกลุ่มเปิดเลยกลุ่มพับลิกเลยคือใครก็เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้แต่ว่าคือเหมือนคนก็ใครอยากจะมาร่วมเป็นสมาชิกก็เป็นคือเหมือนเราทำเพจ Facebook อะครับเวลาเราทำเนี่ยเวลาคนโพสต์มามันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นหน้าวอลเหมือนเราต้องไปแชร์มาอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพจถ้าเป็นกลุ่มอะครับเวลาเพื่อนๆมาแชร์ผลงานเนี่ยมันจะขึ้นรูปทีเนี้ยผมก็เลยแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เขาเรียกว่าอะไรได้เห็นมีน้องคนนึงนะเป็นนาฬิกาไม้ได้ฟีดแบ็กดีนะคือผมไม่คิดว่าจะมีคนเก็บของไว้คือเก็บของจะโชว์ไว้เยอะขนาดนี้ผมมีอะไรผมว่าเอามาเถอะครับดีนะดีนะไม่ได้เรียกว่าเป็นการเอามาโอ้อวดเลยแต่ผมว่าเอามาแชร์สนุกคือผมตามพวกฟอรัมฝรั่งเขาเรียกฟอรัมกระทู้อ่ะกระทู้ฝรั่งเนี่ยเขาแชร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานไม้อ่ะคือวงการไหนก็ตามอ่ะเขาแชร์กันเยอะมากไม่มีผิดใช่แล้วพวกนี้เขาจะชื่นชมกันเขาจะแบบไม่มีมาดั้งด่ากันอะไรเงี้ยคือศิลปะใช่วิธีใครวิธีมันวิธีใครวิธีมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยงานไม้ชิ้นนึงเนี่ยมันสามารถทำได้ต้องหลายวิธีหลายเครื่องมือบางคนใช้แค่แบบใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยแต่ละคนมีไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็มีเครื่องมืออะไรแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้มากที่สุดให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ไหมอย่างนาฬิกาอย่างที่น้องเขาถ้าน้องเขาทำมาเพจแล้วทำเนี่ยถือว่าลงทุนน้อยไม่ได้ใช้แต่ถ้ามี CNC มันก็จบใช่โอ้โหถ้า CNC จบแต่ได้เป็นแสนนะแต่ว่ามันไม่สวยเท่านี้นะผมว่าอันนี้มันมีเสน่ห์ผมว่าฝรั่งดูนะฝรั่งซื้อของน้องแล้วถ้ามาตั้งคู่กันระหว่าง CNC แต่คนไทยอาจจะคนไทยจะอีไม่เนียบไม่เนียบใช่อันนี้เรื่องจริงคนไทยถ้าเอาของน้องอ่ะที่เป็นเลขหนึ่งนี่คือถ้าใครยังไม่เห็นเข้าไปดูในมีพลาสติกเป็นนาฬิกาไม้และตัวฉลุตัวฉลุตัวหนังสือช่วงควอเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นตัวไม้เป็นตัวนูนขึ้นมาแปะแล้วที่เห็นนะครับจะเป็นตัวลึกประมาณว่าดอกพิมเมอร์กัดลงไปเป็นตัวเลขอะไรทำนองนี้แล้วก็เป็นแบบค่อนข้างฟรีแฮนด์นิดนึงแล้วก็เป็นนาฬิกามีอันเดียวในโลกนะทำถูกเพราะว่าทำซ้ำไม่ได้ผมว่าทำซ้ำไม่เหมือนเดิมเป็นเสน่ห์มันเป็นความภูมิใจนะผมว่าและอย่างที่บอกอะถ้าเอาไปตั้งโชว์หรือว่าฝรั่งมาเห็นเนี่ยกับคุณค่ากับลองกัด CNC มาครับอย่างสวยเลยเลข1เป็น1เลย2เป็น2เนี่ยนะแล้วมาตั้งคู่กันนะแต่ถ้าคนไทยอะก็จะมองว่าใช่มั้ยแต่ฝรั่งเนี่ยก็จะให้เค้าเรียกว่าให้เครดิตใช่ทำงานที่เป็นเนี่ยแฮนด์เมดแฮนด์เมดเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องแฮนด์เมดจริงๆอย่างนี้แฮนด์เมดใช้ไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทำเป็นปั๊มเป็นเครื่องจักรขนาดนั้นในความหมายของเรานะว่าแฮนด์เมดเนี่ยคือใช้มือทำก็ได้เนี่ยอย่างใช้ทิมเมอร์คือใช้ทิมเมอร์แต่สิ่งที่คุมทิมเมอร์คือมือถูกอย่างเงี้ยความหมายของเรานะคือถ้า CNC เนี่ยไม่มีอะไรมือไปยุ่งเลยมัน CNC นี่ป้อนโปรแกรมแล้วก็คอมพิวเตอร์เพราะมันก็เดินไปอันนี้เราก็ถือว่ามือทำตอนโอเปเรตกดปุ่มอันนี้ไม่ถือยังไม่เรียกว่ายังไม่เรียกว่างานมือยังไม่เรียกว่างานมือใช่แฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดอาจจะใช้เครื่องมือทำแต่ว่าใช้มือบังคับเนี่ยแหละใช่ไหมทิมเมอร์กัดโอ้ยทิมเมอร์ฟรีแฮนด์ก็ยากแล้วนะทำป้ายด้วยทิมเมอร์เนี่ยใช่ไหมกัดลงบนจิ๊กเป็นอะไรผมว่าก็ยังถือว่าเป็นแฮนด์เมดอยู่โอ้ยวันก่อนมีคนนึงทำไอ้รูปกะโหลกไอ้ฮาร์เลย์ครับกัดด้วยไอ้สว่านเอ้ยคืออะไรเครื่องเจียเล็กๆอ่ะปากกาโอ้โหทำมือเลยพี่สุดๆใช่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณใช่ใช่แต่มันเจ๋งมากเลยอ่ะคือดูว่าโอ้โหนี่หมายถึงถ้าใช้มือทำนี่สุดๆเลยกลุ่มที่แฮนด์เมดที่ไม่ได้ใช้แต่ถ้ากลุ่มที่คือของเราเนี่ยหลายกลุ่มกลุ่มที่ทำกึ่งปริมาณก็มีนะน้องๆหลายๆคนที่ทำแล้วทำจิ๊กก็คือการงานที่ทำจิ๊กแต่เราใช้แต่ทำจิ๊กเนี่ยได้ฝึกใช้สมองอีกแบบนึงก็เราอยู่ในกลุ่มงานไม้เนี่ยเราคุยทุกกลุ่มกลุ่มไหนทำน้อยแล้วก็ใช้เครื่องมือน้อยใช่ไหมแต่ถ้ากลุ่มไหนเริ่มทำเยอะเริ่มทำเยอะไงพี่เริ่มทำเยอะก็คือใช้จิ๊กเข้ามาช่วยแต่ก็เป็นการฝึกสมองอีกแบบนึงแต่ว่า
ยังลงทุนไม่เยอะใช่ไหมถ้า CNC นี่แพงแล้วCNC ก็นี่ใช้มืออ๋อโอ้อันนี้มือเลยอันนี้เรียกว่าขยันไหมใช้เวลาอันนี้เข้าไปดูได้นะในNee Plus Clubนะครับอันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากของคุณทาทูมไม่รู้ไม่ได้บอกใช้เวลาแต่ก็คุ้มค่าผมว่าตอนเสร็จต้องฟินอะตอนเสร็จนี่ต้องแบบโอ้โหคืออย่างนี้ได้สมาธิทำไปมีสมาธิใจต้องจดจ่อยิ่งช่วงที่เป็นตัวเลขไอ้ตัวที่ต้องการความคมชัดอะสมาธิต้องนิ่งมือต้องนิ่งเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันพิบกันอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกงานไม้บางทีทำเพราะความสุขได้สมาธิใช่ไหมน่าจะได้สมาธิแล้วก็บางทีแม่บ้านหลายคนหลายผมก็ไม่เข้าใจนะแม่บ้านของพ่อบ้านหลายๆคนเนี่ยแม่บ้านของพ่อบ้านเวลาพ่อบ้านซื้อเครื่องมือแบบไม่เป็นเรื่องใหญ่เลยจะต้องหลบซ่อนๆเป็นทุกคนผมเป็นทุกคนผมนี่มีเอาแบบวันนั้นจ่าเลยพาแฟนมาด้วยซื้อเยอะพี่หนุ่มยังเป็นนะไม่พี่ไม่ได้เป็นหมายถึงว่าอ๋อเขาพาแฟนมาพาแฟนมาที่มาซื้อเสร็จตอนออกบินเขามากระซิบเลยบอกว่าคุณนุชิตเดี๋ยวตอนออกบินเดี๋ยวผมจะชวนแฟนไปทางออกไปทางนู้นก่อนนะเดี๋ยวคุณนุชิตอย่าเพิ่งนะนี่เรื่องจริงคุณชิตมันพามาทำไมผมอยากให้แฟนผมพอรู้ว่ามันเท่าไหร่อันนี้มีจริงๆแล้วก็หลายครอบครัวแต่ก็มีอีกนะมีทั้งสองแบบเลยปื้มครับอีกคนนึงพามาโอ้มีตังเลยคนนี้แฟนพามาเองเลยบอกว่าซื้อเลยซื้อแล้วจ่ายเลยโอ้โหซื้อเยอะนี่นะโอ้โหหลายหมื่นปึ๊บจ่ายเองเลยแล้วเขาบอกอะไรป่ะคุณรุชิตแฟนฉันน่ะดูคุณทุกวันเลยจนฉันน่ะทนไม่ไหวทนไม่ไหวมาซื้อฉันดูอะไรเหมือนว่าฉันเห็นฉันดูเขาดูเธอทุกคืนเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าแต่ฉันก็เห็นว่าดีนะเพราะอะไรรู้ไหมดีกว่าไปอาบอบนวดเออใช่ดีกว่าไปเที่ยวเลยไปเที่ยวฉันว่าเนี่ยอยู่บ้านด้วยใช่ทำงานก็อยู่กับบ้านใช่แล้วผลงานมีผลงานอะไรก็ก็ทำให้บ้านลูกก็มีความสุขเราก็อยู่กับเขาก็อยู่กับครอบครัวดีกว่าไปเที่ยวผมว่าเที่ยวอะไรแบบนั้นเที่ยวกลางคืนฉันว่าฉันมองกลับกันนะเขาก็พี่คนนี้เขาพูดเลยแต่เขาก็ออกแนวพิ้วๆหน่อย ผมวันเมเกอร์แฟร์ก็มีแฟนเพจมาคุยที่บูธครับพี่ก็พาลูกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วลูกเขานี่เขาแบบเข้าช็อปเข้าอะไรอย่างนี้เลยนะผมว่างานไม้งาน DIY มันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีอ่ะก็ถ้าสาวๆแฟนๆใครที่ดูอยู่กับแฟนนะครับหันจอไปให้แฟนดูแล้วผมจะบอกให้ว่าสนับสนุนไปเถอะดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อเหล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณผู้หญิงได้ดูตรงนี้นะผมว่าคุณภูมิใจเหอะว่าถ้าเกิดแฟนคุณทำงานไม้หรือว่ามีเครื่องมือที่เป็นงานไม้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเป็นฮ็อบบี้ที่อย่างเช่นมีท่านเหมือนกันเป็นระดับในระดับบิ๊กของบิ๊กเลยทหารเลยอะเล่นเฮลิคอปเตอร์แบบบังคับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกคุณชิดผมเลิกแล้วไม่มีประโยชน์ทำอันนี้ดีกว่าผมว่าทำตรงนี้ดีกว่าได้งานได้งานแล้วมันมีผลงานออกมาเนี่ยผมเลิกเล่นแล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมมาเล่นงานไม้แล้วก็ถือว่าผมว่านะถ้าเกิดคุณผู้หญิงที่มีแฟนเนี่ยทำงานไม้อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะครับนะเราก็แต่ดีกว่าไปเป็นฮ็อบบี้ที่เหมือนสิ้นเปลืองไปในทางอื่นแต่อย่างนึงคือถ้าคุณผู้ชายซื้อแล้วแบบว่าไม่เห็นมันทำอะไรเลยเนี่ยควรจะต้องด่ามันนิดนึงส่วนใหญ่ก็มีซื้อไปแล้วบางทีแกะบางทีมันเป็นกิเลสมีเครื่องมือกองเต็มบ้านอยู่ในกล่องอะไรผมยังไม่ได้แกะจากกล่องอันนั้นเยอะไปนิดนึงอาจจะแบบตัวเองแบบสร้างอะไรสักหน่อยไหมคือถ้าพูดดีแต่ก็จะบอกว่าถ้ามีผลงานนะไม่ว่าอะไรแบบก็มาแบบอ้อนๆก็ได้แบบเนี้ยอยากได้อันนี้ยังเลยหาบุ่งหาแบบมาให้เดี๋ยวคนผู้ชายก็ทำให้นะมีเครื่องมือเต็มบ้านละเหมือนแต่ว่าถ้าเป็นความสุขนะก็
บางครั้งมันก็มันบอกกันไม่ได้จริงอย่างที่หาปลาเนี่ยหาปลาเองยกตัวอย่างว่าหาปลาใช่ไหมไอ้ลูกน้องพี่เนี่ยชอบยิงปลาไปยิงปลาเวลาวันหยุดเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เป็นกีฬาใช่ไหมไม่ได้ยิงมากินใช่ไหมยิงก็คือจุดประสงค์เนี่ยเหมือนทำงานไม้นี่แหละมันงานไม้เนี่ยมันก็เหมือนปลานี่แหละปลาเนี่ยเราบางคนก็ชอบกินปลาตัวที่ไปหาปลามาได้ปลามาเนี่ยก็เหมือนได้เก้าอี้ได้โต๊ะออกมาได้ผลงานได้ผลงานแต่อย่าลืมว่าความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผลงานเสมอไปบางคนชอบสะสมเครื่องมือในการหาปลาอย่างเบ็ดที่ดีพี่ดูช่างพี่ดูลูกน้องพี่อ่ะก็ดูมันเลิกงานแล้วบอกเฮ้ยยังไม่กลับบ้านแล้วพี่เดี๋ยววันนี้ผมขอทำปืนยิงปลาหน่อยนะทำปืนยิงปลาแบบฉมวกเนี่ยพี่เขาจะมีปืนเนี่ยแล้วเขามีแบบแล้วเขามีอาชีพลูกค้าเอ้ยก็มีคนทำขายนะปืนยิงปลาเนี่ยมีมันเป็นสังคมหรือว่าเฉพาะด้านปืนยิงปลาแล้วราคาไม่ใช่ถูกๆนะแล้วบางคนเขาเอาไม้แบบดีๆเป็นปืนยิงปลามันเหมือนแหลมๆแล้วก็เหมือนยิงแล้วก็แล้วก็ไปเชี่ยวส่องบางคนที่มีปืนก็ฟินแล้วนี่ยังบอกว่าบางครั้งเนี่ยปลาไม่ได้มีความหมายแค่มีคือหาปลาความจริงเราต้องการปลามากินใช่ไหมเหมือนกับทำงานไม้เนี่ยบางทีเราอยากจะได้โต๊ะเก้าอี้มาเป็นผลงานแต่ความจริงความสุขไม่ได้อยู่ที่ผลงานนั้นเสมอไปหรือบางคนเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเครื่องมือด้วยไม่ได้อยู่ที่ผลงานด้วย อยู่ที่ช่วงเวลาตรงกลางจริงๆบางคนชอบแบบจังหวะที่ค่อยๆขาดขึ้นรูปเนี่ยมันมีสติมันมีความสุขสงบอาจารย์เฉลิมชัยมาเลยว่าโอ้มันเข้าใจนั่นแหละคือความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราได้ปลามาเดียวมันแล้วแต่คนความสุขเนี่ยพี่แอบสังเกตอาการลูกน้องพี่เนี่ยมันทำอะพี่แล้วพี่รู้เลยว่าเฮ้ยมึงไปหาปลามาเนี่ยวันจันทร์มาแล้วมึงตัวดำจังมาบอกว่าพี่ไปยิงปลามาเนี่ยไปตะเวนขับมอเตอร์ไซค์ไปตามคลองอ่ะแล้วปลาไหมงานไม่ได้มาแต่ว่าก็ให้เขาไปคือปลาความจริงไม่ได้สนใจไม่ใช่ว่าแต่ตอนที่ทำปืนยิงปลาพี่แอบสังเกตมันอ่ะตั้งใจมากโอ้โหมันเล็งแล้วเล็งอีกสองคัดนู่นคัดนี่แบบการยิงปลาได้คือพิสูจน์ว่าฉันทำปืนมาดีนี่มันมากกว่าปลาเนี่ยเป็นแค่เหมือนเขาเรียกว่าจุดโกที่มันเป็นข้อพิสูจน์ข้อพิสูจน์เป็นข้ออ้างแต่ความจริงเนี่ยก็คือมีปืนสวยๆได้ใช้เวลาทำกับมันถ้าเปรียบงานไม้ก็เหมือนว่าบางคนเนี่ยอยากมีเลื่อยดีๆอย่างนี้บางทีอยากมีกบสวยๆมีฮาวี่มีแฟตทูนต้องมีมีกบตัวละกบเล็กไม่มีวางเป็นตับตับไม่เคยไม่ได้ใส่แต่เวลาใครมาบ้านใส่ลูกทีนึงฟีบเห็นไหมมันดีเห็นไหมเนี่ยอย่างของพวกคุณมันอะไรนี้เข้าใจได้มันเหมือนเรามีความสุขคนละจุดกันคนละจุดที่เราได้สะสมบางทีความสุขในการสะสมเครื่องมือเหมือนผู้หญิงเวลาซื้อรองเท้าครับบางทีจริงเท้าก็มีอยู่สองข้างอะซื้อไปร้อยคู่มันเป็นความสุขบางทีเป็นความสุขก็ทำไปแล้วแต่นี่เหมือนแล้วแต่จริตของแต่ละแต่อย่าไปให้มันเดือดร้อนถูกแต่อย่าให้มันเดือดร้อนอย่างหมายถึงเดือดร้อนเราเดือดร้อนคนในครอบครัวหรือเดือดร้อนเพื่อนบ้านพอเพียงนั่นคือพอเพียงถูกต้องคำว่าพอเพียงมันไม่ได้ว่าจะต้องจนไม่ใช่จนไม่น้อยเสมอไปพอเพียงคือพอดีของแต่ละบุคคลนั้นๆไปใช่ไหมเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงขับเบนซ์ได้ไหมได้ถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะใช่ไหมคุณก็ขับอะไรขับไปก็ไม่ว่ากันใช้เงินเยอะแต่ถ้าว่าเราไม่พอเพียงแต่ถ้านี่ท่วมหัวเลยแต่ยังไปซื้อเบนซ์ไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่พอเพียงอันนี้ไม่ถูกต้องพอเพียงเนี่ยตามพระราชนรัตน์ไม่ใช่ไปไหนแล้วจริงๆก็คุยให้มันเราควรจะต้องมีสมองบ้างพี่มันจะออกทะเลไปเรื่อยๆแล้วดึงๆกลับมาแต่มันเป็นประเด็นสำคัญแล้วกันคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนให้คนไม่แสวงหาไม่แสวงหาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอดีก็รู้จักคือคนหลายคนเอาคำว่าพอเพียงมาขี้เกียจมาเอามาแบบอ้างว่าฉันพอแล้วชีวิตฉันพอเพียงซึ่งไม่ใช่พอเพียงไม่ได้แปลว่า
ม่ได้หมายความว่าไม่เจริญว่าไม่อยากเออจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เจริญกว่านี้ไม่พัฒนาและไม่ทำและไม่พอเพียงแบบนี้ก็สมฐานะพอเพียงคือมีเท่านี้ทำเท่านี้แล้วก็ขยายออกไปอีกแล้วก็ใช้เท่านั้นแหละที่ขยายก็ขยายแบบพอเพียงไงขยายอย่าไปเกินตัวถูกไหมแต่ต้องขยายแต่ขยายแบบพอเพียงลึกซึ้งเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เราบอกแล้วเราคุยทุกเรื่องเพราะว่ารุ่นน้องๆเนี่ยรายการเราเนี่ยดูหลายเรียกว่าหลายเลเวลใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องๆมีพี่ๆก็มีพี่มาเจอผมได้พี่ทั้งนั้นเลยอ๋อพี่ก็มีเหรอสำหรับพี่ก็เป็นน่าจะเป็นน้องกลางๆระหว่างเราก็เหมือนคุยกันแล้วใช้ชีวิตไปด้วยกันมีอะไรก็บอกกันเตือนกันได้ใช่ไหมจะบอกว่าเพื่อนๆแฟนรายการนะครับเชื่อว่าคนที่ดูรายการผมเนี่ยน่าจะเป็นแฟนรายการพี่นุอยู่แล้วน่าจะส่วนใหญ่แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีใครมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับงานไหมลองมาคุยในมี plus club ก็ได้นะคือพี่นุก็อยู่ในได้ในคลับได้สิเพราะว่าอยากจะมาอวดแล้วก็แท็กพี่นุไปเดี๋ยวพี่นุเข้ามาดูจริงงานไม้เนี่ยไม่มีใครผิดใครถูกแล้วมันเป็นศิลปะแบบลูกถ้าลูกค้าพี่ซื้อเครื่องมือไปทำงานเนี่ยเอามาโพสในกลุ่มเราได้ไหมได้เลยจริงๆมันไม่มีพี่มาดูแล้วกันเดี๋ยวผมแท็กพี่ไปให้ บางทีผมรู้พี่ยุ่งมีหลายคนนะที่เขาทำออกมาอย่างที่บอกแล้วก็เอามาแต่ผมว่าทำเครื่องมือก็ได้นะมีหลายคนก็อย่างลูกค้าผมล่าสุดเนี่ยทำโต๊ะเลาเตอร์เหมือนผมเปียบเลย ผมแล้วเอามาโพสให้ผมดูผมก็โอเคนะบางทีก็ไม่มีก็เออเขาก็ยังคิดที่จะทำก็ยังดีแล้วบอกเราด้วยนะบอกเราไม่เป็นไรก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความภูมิใจว่าเออเขาก็ทำเพราะเราทำเหมือนดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออแสดงว่าไอสินค้าที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะต้องไปโดนใจเขาจนมีแรงบันดาลใจให้เขาว่ามันมีประโยชน์ไงแต่ว่าเขาอาจจะด้วยความที่ว่าเฮ้ยราคาหรืออะไรเนี่ยหรือบางคนอาจจะอยากทำได้มันผ่านข้อพิสูจน์หลายอย่างเฮ้ยฉันทำได้เครื่องมือฉันทำเองก็คือทำไมพี่ถึงได้ขายอุปกรณ์ด้วยล่ะถ้าไม่งั้นไม่จำหน่ายอุปกรณ์ดีกว่าขายแค่สำเร็จรูปใช่เพราะว่าทุกอย่างอุปกรณ์คุณก็ซื้อไปทำเองได้แต่เราเบเกอร์ผมก็ขาย2วันอาจารย์เอ๋มาซื้อเบเกอร์50ตัวนี่จะเอดูอยู่นะเนี่ยจะเอดูป่ะดูเมื่อกี้เข้ามาคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวค่อยอ่านนะนั่นแหละเพราะว่าถ้าผมซัพพอร์ตอะไรได้ถ้าเป็นงานไม้เนี่ยก็เอาไปเถอะจริงๆถ้าทำได้ก็ทำถ้าใครไม่สะดวกทำก็มานั่นก็แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลายที่ก็ถูกกว่าเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมไม่ได้สต็อกเยอะไม่เป็นไรก็นั่นแหละคืออยากซัพพอร์ตให้มันครบถ้วนนะเป็นยุคของเรียกว่ามีสิทธิ์เลือกตรงไหนเราเลือกได้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนแชร์กันใช่ไหมเราก็อยู่ในสังคมที่ว่ามันไม่ได้ถ้าพูดถึงกลุ่มงานไม้มันก็ไม่กว้างก็แค่ก็อย่างที่บอกกันเนาะใครมีผลงานอะไรใครอยากจะถามเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่ปิดกั้นเราอยากสร้างสังคมที่คนมาแชร์กันมากขึ้นแล้วก็เหมือนช่วยๆกันนะครับใจกว้างๆหน่อยนะเวลาดูอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยก็พยายามจะเน้นอย่างนั้นผมดูบางทีบางกลุ่มหรืออะไรไม่ต้องกังวลหรอกครับผมเพราะว่างานไม้เนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าใครใช่ไหมคนเก่งก็คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรรู้แล้วเอามาบอกกันเนี่ยใช่ไหมใช่คือแต่ถ้าเก่งแต่ไม่ได้ก็คือถือว่าเขาก็มองว่าเป็นอาชีพของเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมีคนแซวพี่นะบอกว่าเฮ้ยพี่ไปบอกเหมือนช่างพี่วินที่มาซื้อของที่ร้านจะบอกเฮ้ยพี่ไปบอกนี่ก็แต่เขาไม่ได้พูดตรงๆนะเขาพูดให้เราคิดเองอะว่าพี่ต่อไปเขาก็ไม่จ้างผมแล้วทีเนี้ยพี่บอกเขาหมดแล้วเนี่ยไม่หรอกแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีคนแบบขี้เกียจทำเองอยู่ดีถึงยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีคนมันจะมีระดับของมันอยู่ใช่ไหมถ้ามันเกินตัวเนี่ยไงเขาต้องจ้างช่างคือช่างก็มีสิ่งที่ช่างทำได้คือพัฒนาฝีมือจนคนธรรมดาทำไม่ได้อ่ะก็คือช่างเนี่ยถ้างานที่ใหญ่ๆเนี่ยเขา
รับรองว่า DIY DIY สู้ไม่ได้อยู่แล้ว DIY เขาไม่ทำอยู่แล้วเขาไม่ไปแตะตรงนั้นอยู่แล้วก็คือต้องปล่อยเป็นเรื่องของช่างใช่ช่างก็มีหน้าที่ทำตัวเองให้เป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆจุดที่ช่างไม่ทำก็คือที่ DIY จะทำเพราะว่ามันน้อยอย่างน้อยๆนิดๆหน่อยๆทำโต๊ะตัวนึงทำนิดๆนึงเนี่ยช่างก็วินวินนะช่างก็บอกว่าโหอย่างนี้ไม่อยากทำเพราะว่าอะไรมาตีรถมาก็ไม่คุ้มแล้วใช่ไหมแค่ขับรถไปซื้อไม้บางโพเนี่ยมันก็หมดแล้วหมดวันแล้วบางทีทำเองแพงกว่าจ้างช่างนะถูกเพราะว่าช่างเขาเหมาอ่ะเพราะว่าบางทีช่างเขาก็ส่วนหนึ่งช่างก็ไม่อยากทำด้วยงานน้อยๆบางทีเขาก็อยากได้งานที่โปรเจกต์ใหญ่ไปเลยโปรเจกต์ใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องโหว่ของงานไม้ที่เล็กๆเนี่ยก็เป็นชาวดีวายก็ทำโอเคเหลืออีก15นาทีผมขออนุญาตอย่างนี้พี่พอดีวันก่อนที่ผมโปรโมทไปเนี่ยผมให้ดูหนังสือพวกนี้เพราะว่ามันยังมีอีกเรื่องนึงเราลืมคุยไปก็คือไอ้นอกจากหน่วยนิ้วขอกลับเข้าเรื่องนิดนึงนะนอกจากหน่วยนิ้วกับมิลลิเมตรเนี่ยแต่ออกนอกเรื่องได้แล้วที่เหมือนกันเพราะว่านั้นจั่วหัวไปเรื่องหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้พูดเรื่องหนังสือเลยคือจริงเราคุยกันได้ไปเรื่อยๆคืออย่างนี้สมัยผมเรียนนะครับผมเรียนอินทีเรียอยู่คือผมเรียนอินดัสทรีดีไซน์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวิชาอินทีเรียอยู่ด้วยมันก็จะมีหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ human dimension in interior space มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราจะคุยวันนี้คือไอ้เรื่องเมตริกหรือ Imperial เนี่ยผมเคยฟังมาเตียสคือคนที่ชอบทำไอ้ฝืนๆไม้ครับพี่เขาคุยกับจอห์นไฮส์เนี่ยเขาเป็นแคนาดาเหมือนกัน2คนเขาก็คุยเรื่องเนี้ยคือมาเตียสเนี่ยมันจบวิศวะใช้หน่วยมิลแต่ว่าจอห์นไฮส์เนี่ยจบอาร์คิจะเป็นช่างอ่ะก็ใช้หน่วยนิ้วเขาก็มาพูดกันว่ามันทำไมใช้นิ้วทำไมใช้มิลคือเขาก็พูดประเด็นนึงที่น่าสนใจคือจอห์นไฮส์เขาบอกว่าสเกลของมนุษย์อ่ะมันหารนิ้วลงง่ายกว่าเหมือนข้อหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งที่มาของนิ้วคือมันเหมาะสมกับร่างกายมนุษย์มากกว่าเวลาสร้างเตียงสร้างอะไรมันเลยกว้างเป็นฟุตแล้วมันมองภาพออกมองภาพออกหนึ่งซองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมิลเนี่ยมันจะเอาเตียงกว้างมันไม่สามารถทำไมอ่ะสมมุติฐานกับสมมุติกับร่างกายเราได้กับเทียบร่างกายเทียบอะไรไม่ได้เช่นแบบบันไดต้อง8นิ้วคูณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเท้าหนึ่งใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นโดยประมาณฟุตของพระเจ้าอะไรที่ยาวๆไปอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไอเดียที่มันก็จริงเหมือนกันคือถ้าทางฝั่งวิศวะเลยเนี่ยเวลาออกแบบเครื่องจักรมันต้องการความแม่นยำสูงๆแต่เวลาถ้าเป็นออกแบบบ้านอะไรเงี้ยเราต้องการให้มันสบายพอดีถ้าคุยกับพวกติดๆหน่อยศิลปินเนี่ยก็คุยกันนิ้วหมายถึงว่านิ้วเนี่ยมันจะเป็นบอกมองได้เห็นภาพเกี่ยวกับสรีระมากกว่าแต่ถ้าคุยกันเป็นมิลมันเหมือน x กําลัง2บวก2มันต้องแบบเฮ้ยเครื่องจักรคุณนี่มันขยับได้แบบเป็นตรรกะ1มิลมันต้องมิลนี่มันมองภาพอะไรไม่ออกแต่เป็นตรรกะใช่ๆๆมันเป็นหน่วยที่เล็กครับทีเนี้ยมีคนถามเข้ามาเรื่องหนังสือเนี่ยจริงๆผมทำขายไม่ได้เพราะว่าเหมือนสมัยผมเรียนเนี่ยเขาอนุญาตให้ซีล็อกมาเนื่องจากว่าเราเรียนหนังสือเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเราซีล็อกขายเนี่ยอาจจะผิดนิดนึงเพื่อธุรกิจอะไรเพื่อธุรกิจนี่ไม่ได้แต่ถ้าการศึกษาเนี่ยได้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันว่ายังไงแต่ว่าเหมือนหลักๆอะครับเหมือนวันก่อนคุยกับพี่นุว่าสมมติว่าโต๊ะสมัยก่อนพี่นุทำเฟอร์นิเจอร์อย่างโต๊ะเนี่ยความสูงมาตรฐานก็คือ75เซน75เซนเก้าอี้พื้นนั่งก็คือ45เซนอันนี้คือเป็นมาตรฐานของบ้านเราครับมาตรฐานบ้านเราเนี่ยคืออ้างอิงยุโรปอ้างอิงยุโรปใช่ไหมแต่เมื่อก่อนพี่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานความสูงประชากรของเขาเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยความสูงก็เป็นคนเอเชียใช่คนญี่ปุ่นจะป้อมๆหน่อยก็คือเอเชียก็คือไซส์เอเชียเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไซส์ของเขาเลยว่าโต๊ะความสูงโต๊ะของเขาเนี่ยจะ700ก็คือ70เซนติเมตรก็จะไม่เท่ากับของเรา70เท่าไหร่นะพี่75ห่างกัน5เซนของเราจะอ้างอิงพวกยุโรปนี่ซึ่งบ้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานไซส์ให้เขาอย่างเก้าอี้เนี่ยของเรา45เขาจะ40เซนเขาก็จะตัวเตี้ยมันก็เหมือนกับเราที่เคยคุยเพิ่มอะขนาด
ฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าจะให้ดีเลยมันควรจะเข้ากับขนาดของบุคคลนั้นๆเลยเหมือนรองเท้าที่คนสั่งตัดเนี่ยมันย่อมดีกว่าเบอร์มาตรฐานทั่วไปคือในหนังสือพวกเนี้ยครับมันก็จะมีไอ้หนังสือเล่มนี้นะ Human Dimension เนี่ยจริงๆหารูปพวกนี้ออนไลน์ได้นะมีชัวร์ๆมาตรฐานเสิร์ชคำว่าแบบ Human Dimensionของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจอขนาดมนุษย์อะนะครับคือพวกเนี้ยมันก็จะจริงๆแล้วเวลาเขาวัดขนาดประชากรน่ะเขามีมาตรฐานระดับมาตรฐานระดับบนระดับล่างบนคือคนที่มันสูงกว่าปกติล่างคือคนที่มันเตี้ยกว่าปกติก็คือเอาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ค่ากลางเนี่ยมันคือค่าที่เขามาออกแบบเฟอร์นิเจอร์คือคนทั่วๆไปใช้ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนสูงไปเงี้ยมันจะลำบากแล้วอย่างผมสูง175เงี้ยผมจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องขนาดของใช้รอบตัวมาตรฐานใช้ไทยประมาณนี้นะครับก็อย่างเงี้ยมันก็จะมีที่มันในเมนชั่นมันจะบอกเรื่องแบบโต๊ะต้องสูงเท่าไหร่คนต้องนั่งความกว้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแนะนำว่าถ้าอยากออกแบบอะไรก็ตามนะครับมันหาได้พวกเนี้ยหาออนไลน์ได้ขนาดมีครับมีมาตรฐานมาตรฐานของโต๊ะของเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยครับยังไม่ยากแล้วก็บาร์สตูลหรือว่าความสูงของตู้แขวนตู้ลอยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าคนทำเฟอร์นิเจอร์จะรู้เลยแบบพอบอกโต๊ะปุ๊บเนี่ยอ๋อรู้ความสูงคือคนออกแบบอ่ะเขาก็จะออกแบบมาให้ช่างก็คือจะทำแต่ถ้าของเราเนี่ยเป็นทั้งออกแบบและผู้ผลิตถ้า ISO ก็เรียกว่าเป็นทั้ง01เลย ISO ครับเมื่อก่อน9001ออกแบบด้วยผลิตด้วยเพราะนั้นสำหรับหนังสือเนี่ยถ้าเกิดยังไงดีอ่ะเดี๋ยวพอคิดก่อนแล้วกันนะว่าจะทำยังไงกับหนังสือแต่ว่าจริงๆมันหาออนไลน์พอได้นะครับว่าพอเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าสิหลอกทั้งเล่มเลยต้องหาวิธีก่อนใครถามอะไรบ้างไปเดี๋ยวขอตอบคำถามก่อนนะครับเผื่อมีใครถามน่าจะมีแหละน่าจะมีแหละกี่เลยเวลาอีก10นาทีเองจริงๆเราคุยกันได้เป็นแบบเป็นวันอะนะอ่ะมีพี่วิรุณพี่วิรุณนี่เป็นอาจารย์ของพี่เชนอีกทีนึงอ๋อมีคนบอกว่าให้ร้องเพลงขั้นรายการคุณนาทีบอกว่าหน่วยวัดที่เราคนไทยมักจะมีปัญหาในการใช้งานสาเหตุเป็นเพราะเราไม่คิดจะตั้งหน่วยวัดหรือเลือกหน่วยวัดสักอย่างเพื่อมาตรฐานประจำประเทศไทยเลยต้องมาวุ่นวายคืออเมริกันเนี่ยใช้นิ้วนะครับแต่ว่าแคนาดาเนี่ยใช้มิลลิเมตรแต่ผมคิดว่ายังไงซะเราก็ยังสามารถใช้ทั้ง2หน่วยได้มันยังมีประโยชน์อยู่แล้วกันยังมีประโยชน์อยู่ทั้ง2อันนะครับก็ถ้าแบบอยากเป็นแบบเค้าเรียกอะไรยืดหยุ่นหน่อยที่ยืดหน่อยก็จะทำได้หลายอย่างหน่อยโอเคค้างไว้หน่อยคุณธนกรบอกว่าถ้าใช้ Elast ออกแบบให้ใช้ Ruler ครับมันจะเป็นฐาน8โอเคปกติผมใช้ Elast คือโปรแกรมไม่เคยใช้หน่วยนิ้วเลยครับใช้แต่หน่วยมินวันนี้สั่งซื้อบิสกิตจอยเตอร์ดีโอเคมาทันแล้วคุณอังคูลคุณดำรงบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปคุยเรื่องงานไม้กับคุณอนุชิตมากเลยครับยกให้เป็นอาจารย์ผมเลยครับ มาคุยที่ร้านได้เลยไหมพี่ได้ยินดีผมถ้าผมอยู่ก็คุยกันได้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีพนักงานที่เขาก็ทำงานไม้โทรเข้ามาถามก่อนได้ไหมพี่ว่าอยู่ไหมได้มาส่วนใหญ่อยู่ส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยไปไหนโอเคการประกอบโต๊ะแบบเข้าเดือยจะมีสอนไหมครับมีนะมีโอเคนี่ไงแต่ไม่ใช่พี่อาจารย์เออาจารย์เออาจารย์เอบอกว่าที่สำคัญเราต้องซื้อเครื่องมือให้เป็นของขวัญภรรยามากๆแล้วเราจะมีความสุขภรรยาแล้วถ้าเกิดภรรยาไม่ทำงานช่างอะอาจารย์เอทำไงครับภรรยาอาจารย์เอนี่เฟี้ยวมากเลยสวัสดีครับอาจารย์เออาจารย์อนุชิตแล้วก็อาจารย์ที่ฮะแล้วก็อาจารย์ที่เบอร์ใหม่ครับคืออะไรสวัสดีครับคุณปื้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหมดคำถามแล้วสงสัยคนฟังเราเพลินพี่คนฟังเราเพลินเลยไม่ค่อยมีคำถามอะไรเท่าไหร่อันนี้เราไลฟ์ที่บ้านผมอยู่กรุงเทพนะจริงๆผมอยู่กรุงเทพนะไม่ได้ไปเปิดร้านที่นครปฐมแต่ว่าเพลินปื้มเขาก็ให้เกียรติมาขยันเพิ่มว่าขยันเราแก่แล้วไงของผมแก่แล้วไม่ได้ไปไหนก็ต้องอยู่กับบ้านเพิ่มเขาก็ยังเป็นเด็กไฟแรงอยู่ปาเก๋บอกว่าจุดธูปก่อนไปเจอ
พี่นุแน่ๆเป็นไสยศาสตร์นิดนึงนะครับก็ใครที่อย่างที่บอกเนาะใครที่มีผลงานอะไรก็เอามาอวดกันในงานไม้ศิลปะครับในกลุ่มก็ได้ยันงานไม้ไม่มีใครเก่งกว่าใครมีแต่คนที่รู้ไปเพราะว่ารู้ไปตามประสบการณ์อย่างผมเนี่ยก็ยังคุยกับเพื่อนว่าความจริงผมไม่ได้เป็นคนที่ทำงานไม้ถ้าถามว่ากับลูกน้องผมลูกน้องเขาเก่งกว่าผมเยอะแต่ผมเป็นเหมือนโค้ชนะโค้ชไม่ได้ลงมือทำมากแต่ผมก็เหมือนได้เรียนได้รู้ได้ทำแต่ว่าถ้าทำงานแข่งกันสู้เขาไม่ได้เพราะเรารู้หลักการโคชชิ่งได้อะไรได้แต่ว่าลูกน้องเนี่ยเขาทำงานอยู่ทั้งวันเขาเก่งกว่าเราความชำนาญไม่เท่าความชำนาญเราสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับอย่างเราเนี่ยเราถ้าจะเอาความเก่งเนี่ยเราก็สู้ลูกน้องไม่ได้คือตัวผมเองอ่ะผมทำวิดีโอเวลาสอนทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็สอนแบบบางทีเราทำรอบแรกก็พังอ่ะนะแล้วเราก็ถ่ายใหม่แต่ว่าจะบอกว่าที่อยากตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆมาแชร์ผลงานเนี่ยเพราะว่าผมเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยคือเราอ่ะเป็นคนอยากทำผมพูดตรงๆทุกวันนี้ผมอยู่หน้าคอมตัดต่อวิดีโอเนี่ยมากกว่าเวลาที่ใช้ทำงานไม้จริงๆคือมันเพราะว่าเราบางคนมีหลายแอคทิวิตี้เราอะอยากกิจกรรมเหมือนผมอยากถ่ายทอดให้สิ่งที่ผมรู้ให้คุณได้ชมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผมรู้ทุกอย่างคนเก่งกันหลายเรื่องผมแค่ชอบถ่ายทอดเหมือนเก่งเป็นคนละอย่างเพราะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะแชร์อะไรมาเนี่ยมันช่วยสอนเราว่าเอ้ยอย่างนี้ทำได้นะเอ้ยนาฬิกาสวยเอ้ยที่สำคัญคือถ้าเราเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่จะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่ก็ทุกคนก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวไปคนละด้านเรื่องเก่งเรื่องไม่เก่งก็มีทุกคนก็เท่าๆกันนะผมว่าเพียงแต่ว่าถ้าคุยตรงนี้คนนี้อาจจะเด่นหน่อยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนทำหลายเรื่องเก่งหลายเรื่องได้ใช่ไหมแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็ไม่มีคำว่าคืออย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าติกันอ่ะผมว่ามีอะไรก็มาบอกกันดีกว่าผมชอบมาคุยกับพี่นุ้นนะเพราะว่าบางทีเราผมคือมันเราคุยกับคนเนี่ยเราจะอยากคุยกับคนที่เขาบอกว่าเขาฟังเราก่อนว่าเฮ้ยทำยังไงแล้วก็ฟังเออมันก็ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ใช่เพราะว่าหลายคนบางทีมีคนชอบก็มีคนเกลียดขนาดนั้นพี่ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยมา2วันนี้เอง อาจารย์เฉลิมชัยบอกโอ้ยไอ้ท่านลองไปซื้อผ้าอะไรอ๋อๆๆๆๆๆไปซื้อผ้าโอ้ยผ้ากระจอกแหมมาซื้อผ้าผมก็ลงไปอ่านข้างล่างเฮ้ยมีคนว่าอาจารย์นะบอกอ้าวอาจารย์ไปว่าภาพเขาภาพอาจารย์ดีคนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนแบบคือเห็นไหมขนาดว่าอาจารย์เฉลิมชัยว่าแน่ๆยังมีคนว่าคือผมว่าคนที่น่าคบน่าคุยอ่ะคือสังคมอ่ะสมมุติเราสร้างสังคมคนรักงาน DIY ใช่ป่ะครับมันจะน่าอยู่ได้ถ้ามีคนใจกว้างเยอะๆหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเราทำเป็นนะแต่เราฟังก่อนว่าเขาทำยังไงเผื่อมันเฮ้ยมันเฮ้ยไอ้ไอเดียดีไว้อันนี้คือบางอย่างเราคิดไม่ออกอ่ะใครไอเดียดีเราก็เลือกไอเดียนั้นไปทำมันก็จะทำให้สังคมมีการพัฒนาแต่เราไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นไม่ดีใช่ใช่แต่มันมีวิธีอื่นเทคนิคแบบนี้ดูไหมเนี่ยมันก็คือถ้าเขาถามเราก็แนะนำวิธีเราได้แต่ถ้าแต่ไม่ใช่มานั่งเฮ้ยคุณนี่ผิดคนนี้ผิดไอ้นี่ทำแบบผมดีตายตัวแต่ถ้าใครมีวิธีที่ดีแล้วก็เหมือนแชร์กันแล้วมันก็จะเมื่อเกิดการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยช่างก็จะมีการพัฒนาใช่แล้วแล้วมันดีกับใครมันดีกับคนไทยมันดีกับทุกคนใช่ไหมดีกับทุกคนถ้าคุณมีเรื่องของดีแต่คุณไม่บอกมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่มาบอกบางคนหาว่าอวดโอ้อวดซึ่งเราต้องดูว่าวิธีการบอกของเขาอ่ะใช่เจตนาโอ้อวดหรือว่าเจตนาจะบอกแต่มันดูรู้แหละมันดูอย่างเงี้ยเราในสถานะที่เป็นชาวช่างหรือว่าดีไวด้วยกันเราช่วยกันพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนทำให้ทุกอย่างมันแล้วมันจะดีขึ้นถึงจะเกิดการพัฒนาไงครับเพราะว่าประเทศไทยเราถึงจะมีต้องมีคนอย่างพวกเราว่าคือมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆช่วยเหลือๆกันเนาะจริงเพราะว่าเราต้องค่อยๆพัฒนาโอเค3ใกล้จะ3ทุ่มแล้วเดี๋ยวจบขอจบรายการก่อนสำหรับสัปดาห์หน้า
เราจะคุยกันประมาณไหนดีคือเหมือนจริงๆแล้ววันนี้คิดท็อปปิกไว้2ท็อปปิกคือเรื่องไอ้หน่วยวัดนี้กับเรื่องอะไรยังไงนะคนศีลเสมอกันมันเจอกันยังไงคนเราใช่แต่อย่าเพิ่งพูดนะพี่เดี๋ยวจะยาวมันก็ติดไว้เป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะอาทิตย์หน้าพี่ว่างไหมครับว่างน่าจะว่างเนาะโอเคก็ยังตลับเมตรเดี๋ยวอีกนิดนึงตลับเมตรมันจะมีอยู่ในคลิปแต่หลายคนคงดูแล้วล่ะคลิปวิดีโอตลับเมตรเนี่ยวิธีการใช้งานใช่ไหมว่าบางอันเนี่ยตลับเมตรเขาจะมีตัวเลขอยู่ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่มีนะอันนี้ของสแตนเลย์ไม่มีแต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีตัวเลขตัวนี้ที่มีไว้ปื้มพอรู้ไหมเคยดูตัวเลขอ่ะพี่ไม่รู้เขาจะบอกขนาดตรงนี้ไว้ขนาดระยะระยะความกว้างของตัวมันไว้เพื่อที่จะไว้เอาตูดชนไหมไว้ตูดชนในที่อับเนี่ยแล้วก็บวกเอาใช่ไหมใช่แล้วก็วัดได้เท่าไหร่ก็บวกเอาตรงนี้นี่คือตลับเมตรประโยชน์แล้วก็เยอะเรื่องตลับเมตรเนี่ยแล้วก็เขาจะมีรูอยู่ตรงนี้บางทีเนี่ยใช่ไหมก็เห็นไหมเอาไว้เกี่ยวสกรูไว้เกี่ยวเวลามีหัวสกรูโผล่ขึ้นมาหรือบางทีบนพื้นเรียบๆเนี่ยตอกตะปูแล้วก็เกี่ยวเอาหัวตะปูที่เราขีดเส้นไงแล้วเราไม่รู้จะอ้างอิงเส้นยังไงวางลงไปบางทีก็แล้วก็ต่อตะปูตัวเล็กๆลงไปแล้วก็เกี่ยวอันนี้คือแล้วก็หัวมันอีกอันนึงหัวมันขยับได้นิดนึงถ้าสังเกตเนี่ยมันจะตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราวัดข้างนอกเนี่ยมันจะเผื่อความหนาของไอ้เหล็กตรงนี้ไปด้วยคือชนมันมีวัดนอกกับวัดในถ้าชนหัวตลับเมตรมันก็จะล่นเข้าไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกี่ยวดึงมันก็จะเลื่อนออกมาเพื่อให้มันอยู่ที่เลข0นะใช่อันนี้คือการใช้ตลับเมตรถ้าใครสงสัยถามได้ได้เพราะเมื่อก่อนตอนนี้ผมเด็กเนี่ยอันนี้ผมเกิดกับผมจริงๆเลยนะนึกว่าเสียไปต่อให้มันแน่น ผมเป็นมาแล้วมันต้องขยับได้นะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวงการอ่ะผมนึกว่าตลับเมตรผมเสียตอนเด็กๆอ่ะผมเห็นเอ้ยมันขยับได้ผมก็ไปค้อนไปตีลงให้มันแน่นอ่ะนี่เรื่องจริงจานปาเก๋บอกว่าเรื่องแบบนี้ควรแทรกลงไปทุกครั้งที่สอนเลยครับการเปิดใจเนี่ยคือใจกว้างๆนี่ใช่ไหมครับเราอยู่วงการเดียวกันครับไม่มีใครเก่งกว่าใครครับใช่ครับมีแต่คนที่เรียกว่ามีน้ำใจเดียวมีใครอยากเห็นมีใครอยากเห็นผู้ก่อการไม้ไหมครับผมแอบอยากไปบุกฐานทัพผู้ก่อการไม้มากเลยเยอะครับผมเนี่ยไม่ได้อ้างอิงใครเลยขอประกาศตรงนี้เลยว่าอยากไปบุกฐานทัพจันเอ๋มากให้กับปักเก๋มากพูดผิดมีหลายคนพี่จอดปาเก๋โอ้มีที่ให้หลายที่ให้ไปบุกมากเลยก็เราใช้คำว่าบุกพอเราไปดูตอนนั้นหรือเปล่าวงการไม้มีคนที่พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็สอนแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างเราก็ไปเรียนรู้ก็คือแลกเปลี่ยนกันเขาก็มีค่าใช้จ่ายเราก็นะไม่เป็นไรครับเราก็แต่ผมเชื่อว่ากลุ่มคนพวกนี้ที่ผมดูนะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ซะทีเดียวแฝงไว้ที่ผมว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีน้ำใจเท่าที่ผมสัมผัสได้นะคือทุกคนที่ผมสัมผัสในวงการงานไม้เนี่ยเริ่มจากความรักก่อนแล้วค่อยๆขยายว่าจะทำยังไงให้มันเป็นธุรกิจอยู่ได้มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นพูดตรงๆเลยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ทำให้ร่ำรวยได้หรอกใช่ไหมผมเองเนี่ยเลยก็ยังต้องขายของด้วยไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดจะทำเราเพราะว่างานไม้มันจริงๆต้องมีใจรักกันด้วยครับอย่างที่หลายคนทำเนี่ยเพราะว่าใจรักครับก็ไม่เป็นไรก็ติดตามมีพลัสต่อไปแล้วกันผมเน้นตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆไปเจอหลายๆคนอยู่แล้วนะครับคิดว่าหลายคนเพราะว่าผมว่าอย่างปึ้งเนี่ยทัวร์ได้เลยผมเชื่อว่าคือผมเชื่อว่าแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วเหมือนเพื่อนๆนะมีอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักหลายๆคนเพื่อที่จะได้เลือกคนเลยอย่างปื้มเนี่ยแนะนำไปหาอาจารย์เอ๋วันหนึ่งเลยขอไลฟ์สด1วันเดี๋ยวก็เดินสายไปหาปักเก๋เราเลยปักเก๋นี่จะเป็นสไตล์ดุดันจริงใจดุดันนะดุดันนะครับผมไม่เคยคุยกับปักเก๋เลยปากหมาคุยได้เพราะแล้วก็จริงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปบ้านเชเลยเชนี่เขาจะเป็นสไตล์เงียบคุยน้อยแต่ว่าเขาจะทำงานเก่งทำหลายเรื่องคือคนพูดเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เก่งคือเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวว่าพี่ไม่ได้ดิหรือไม่ก็จอเนี่ยจอก็เป็นคนจอเขาทำเก้าอี้เดี๋ยวไปดูที่เขามางานคุยจอนะเก้าอี้เขาไหมโอ้ผมไปนั่งมาแล้วเป็นคนฟินจริงๆทำ
คอมพิวเตอร์แต่ว่ามีความสามารถในด้านใช่เบื่อจอเบื่อหน้าจออ่าเนี่ยเรามาทำก็โอ้โหทำเตียงให้แม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วตอนนี้เขาก็มีเปิดอบรมเริ่มแล้วเห็นแล้วช็อปเริ่มเดี๋ยวมีเนี่ยทางเราจะทำตามสัญญาครับปื้มเนี่ยขอเวลาอีกไม่นานเดินสายเลยคุยกับพี่ๆพวกเนี้ยคือหลักๆคือผมต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองให้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็คือผมบอกไว้แต่อย่างน้อยผมก็ปื้มเนี่ยคุยกันได้เจอกันอยู่แล้วเจอกันอยู่แล้วถ้าเจอกันทุกครั้งเมื่อชาติต้องการเราพร้อมเพราะว่าผมอยู่บ้านอยู่แล้ววันนี้นี่บ้านผมปิ่นเก้าอยู่ปิ่นเก้าก็ปื้มน้องเขาก็ขับรถมาก็ได้เวลาก็อะไรก็ปีนี้นะตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมพี่ๆหลายๆคนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เห็นได้เจอรู้จักกันหลายๆคนจะได้เปิดโลกทัศน์เนาะคือดูผมอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีมันไม่ครบเครื่องหรอกนะครับต้องดูเยอะๆดูเยอะๆนะครับก็ปีนี้ก็คงจะพยายามทำรายการดีๆให้ทุกคนชมอีกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยผมป่วยคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีวันนึงนอนแค่ครึ่งชั่วโมงเองมีวันนึงนอนแค่ครึ่งชั่วโมงเองเพราะผมทำงานแบบคือหลังจากเมเกอร์แฟร์เนี่ยมันต้องมีงานหาเงินของผมด้วยมันเอียดมากเลยนะครับนี่ก็พึ่งดีขึ้นพี่พึ่งดีขึ้นแบบพยายามรีบหายป่วยจะได้มาไลฟ์ได้นะครับก็สำหรับอาทิตย์หน้านะเราเตรียมกันไว้ก่อนเราคิดว่าจะคุยกันเรื่องของทำคือเราคุยกันว่าจริงๆแล้วการที่เรามาเจอกันมาคุยกันแล้วถูกคอเนี่ยเพราะว่าเรามีบางอย่างเหมือนกันหรือที่บางคนเขาเรียกว่าศีลเสมอกันหรืออะไรบางอย่างคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือนมีปัญหากับการหาคนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชะตากรรมไม้ของที่ที่บอกอะไรสิ่งที่คล้ายกันมักจะดึงดูดมาประมาณนั้นเข้าหากันประมาณนั้นก็อาทิตย์หน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วกันว่าบางทีเราเจอคนไม่ดีเจอคนอะไรเงี้ยเราแก้ไขยังไงเรามีแนวทางในการทำหมายถึงในเรื่องทั่วไปด้วยแล้วก็ในเรื่องงานไม้ด้วยเรื่องงานไม้เดี๋ยวเราจะเอาสักท็อปิกหนึ่งเดี๋ยวเราได้ในระหว่างนี้เราจะไปคิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนอาจจะมาบอกเดี๋ยวไปบอกในเพจในเพจว่าก็ทีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรอาทิตย์ต่อไปจะคุยเรื่องอะไรกันดีก็ติดตามการแจ้งข่าวงานต่างๆเนี่ยผมจะแจ้งในมีพาร์ทฮอบบี้เฟซบุ๊กมีพาร์ทฮอบบี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไลฟ์จะมีที่มีพาร์ทฮอบบี้เฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใครที่มีผลงานอะไรไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของพี่นุ้ยหรือแฟนๆของผมเนี่ยก็สามารถมาแชร์หรือแฟนๆของใครก็ได้นะครับหลังๆนี่มีพี่ชงพี่เชนมาแชร์ในคลับของเราเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยผมขอบคุณมากนะครับก็อยากให้มาร่วมแบ่งปันกันจะแชร์มาจากผู้ก่อการไม้ก็ได้จะแชร์มาจากอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มาร่วมแบ่งปันไอเดียกันในมีพลัสคลับนะครับเป็นกลุ่มใน Facebook ของเราเนาะพี่เอ็มอีกคนนึงพี่เอ็มใช่พี่เอ็มนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่อยู่ในวงการแล้วก็เป็นที่เป็นผู้รักของน้องๆทรงคุณวุฒิใช่พี่เอ็มเทิดศักดิ์นะครับผมคนเทิดศักดิ์คนชื่อเทิดศักดิ์ผมบอกแกแล้วว่าคนชื่อเทิดศักดิ์เนี่ยเทิดศักดิ์นี่มักจะมีอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะโอเคได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมในวันนี้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะครับ20:00 น.นะครับที่ Facebook ของเรานะครับมี Plus Hobby นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่อาชินนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่20:00 น.นะครับที่นี่ครับมีพลาสซอมบี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเดี๋ยวผมต้องจบรายการยังไงวะอ๋อพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มีพลาสแชนแนลครับ